แพทนัประพาเจอน้องเรซซิ่งช็อตฟิลแรงใส่กระปองสะบัดโชว์ทำแม่วีสูสียงค้นแห่แซวได้ลูกสาวแล้วหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นคู่แม่ลูกที่มักจะมีโมเมนต์ฮาๆมาให้แฟนคลับได้ยิ้มตามกันอยู่เสมอสำหรับคุณแม่สุดแซบแพทนัประพาและลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องเรซซิ่งลูกชายสุดที่รักที่ยิ่งโตก็ยิ่งใช้แววความหลอ่อแถมยังแอบ,บเกรียนไม่เบาเล่นมุกหาให้แม่ได้หัวร้อยอยู่เสมอ ล่าสุสานแพตเตอร์มาเผยคลิปที่น้องเรซิ่งบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์ให้ดูขอให้คุณแม่ปิดตาซึ่งมาแพตก็ปิดตารอและเมื่อเปิดตามาก็ทำให้คุณแม่ถึงกับกรีดลั่นวีดังมาสดเสียงเมื่อน,น้องเรซิ่งใส่ชุดเดรสก,กระโปรงฟูฟ้องมาออกมาโชว์ตัวแถมยังสะบัดโชว์ไปอีกหนึ่งทีเลยนําม่แพตถึงกับกุมขมับส่วนน้องเรซิ่งก็หัวเราะชอบใจสุดที่แกล้งแม่สำเร็จขณะที่แฟนคลับก็เข้ามาแซวกันเพียบอาทิเรสซิ่งเท่ากับเรซี่ความแย่แม่นั่นแหละ นางรู้ว่ารียกที่แม่เห็นนางต้องใหญ่แน่ๆน่นางเลยชอบทำเวอร์ชันนักชาลีมีความสบัดกระโปรงโชว์ด้วยดีใจด้วยคุณได้ลูกสาวสบัดต,ต่อไมอ่รอแ,แล้วนะจะได้ลูกสาวแล้วหนึ่งเรสเล่นแม่แพทแล้วสุดเสียงไปเลยสิคะคําจะคิดได้ๆเรสน่ารักมากลูกแม่วักสุดเสียงเลยมีสบัดกระโปรงนิดหน่อยอยิงเรส